2,500ใช่ไหมท่านผู้ชมในปี2005เนี่ยมันดูขนลุกวักเลยนะครับมันดูเป็นงูนะครับแบบมองไม่เห็นโครงกระดูกเลยเห็นเหมือนงูกำลังจะเลื้อยขึ้นอ่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบรรยากาศแคทเกมวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับรายการพิกัดลึกรับกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงงูยักษ์นั่นเองนะครับและที่มาของพิกัดนี้นะครับก็เริ่มต้นมาจากการที่ผมไลฟ์สดนะครับพิกัดรอบโลก EP พิเศษเนี่ยคือ EP ที่100ผมได้มาไลฟ์สดใช่ไหมแล้วนาทีที่57ก็ได้มีคนส่งพิกัดหนึ่งมานะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะไปเสียงก่อนนี่ฮะมีคนส่งมาบอกว่าพี่มันคือโครงกระดูกงูยักษ์นะครับแล้วก็ให้พิกัดมาใช่ไหมแล้วผมก็ได้เข้าไปดูกันสดๆเลยครับแล้วก็ต้องตะลึงขนลุกนะครับกับพิกัดนี้ท่านผู้ชมดูนี่คือในกลางไลฟ์วันนั้นดูหน้าผมดิขนาดหน้าผมเป็นตัวการ์ตูนแล้วยังเวอร์เลยดูดิยังไงก็ขอบคุณน้องคนนี้ด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณคุณทาเทียซิงด้วยนะครับที่ส่งพิกัดมาในวันนั้นแล้วก็ขนลุกมากๆเลยนะครับในไลฟ์เนี่ยผู้คนมากมายตอนแรกก็ตกใจกันนะครับแล้วก็มีคนหลายคนบอกว่าอ๋อพี่คนสร้างอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปขุดคุยข้อมูลในพิกัดลึกลับก็คือ EP นี้นะครับเอาเป็นว่าใครที่อยู่ในไลฟ์สดวันนั้นนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับว่าเหตุการณ์วันนั้นมันเป็นยังไงใครอยู่ในเหตุการณ์บ้างนะครับขอเสียงหน่อยครับผมรู้สึกยังไงคอมเมนต์ไว้ได้นะครับโอเคท่านผู้ชมเราไปดูพิกัดนั้นกันดีกว่านะครับเราก็ก๊อปพิกัดมาเลยมาใส่นะครับไปดูกันวันนี้ผมหาข้อมูลมาแล้วนะครับแล้วก็รู้แล้วว่ามันคืออะไรท่านผู้ชมดูจากมุมบนแบบนี้นะครับดูดิดูยังไงก็ขนลุกนะครับมันเป็นโครงกระดูกย่างใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมดูดิแล้วดูรูปภาพดิทำให้เราเห็นองค์ประกอบเลยว่าเออว่ะมันเป็นโครงกระดูกจริงๆอยู่ริมหาดนะครับท่านผู้ชมเป็นโครงกระดูกงูยักษ์ขนาดใหญ่นะครับมองจาก Google เนี่ยยังไงก็ขนลุกฮะท่านผู้ชมดูดิเราสามารถลงไปดูได้ด้วยนะครับน่าจะใกล้ที่สุดจะอยู่ตรงนี้ยิงเราลงไปดูได้ตรงนี้จุดเดียวที่เราจะเห็นมันนะครับนั่นๆๆๆท่านผู้ชมดูดิเป็นโครงกระดูกนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมนี่ฮะเหมือนจะเป็นแบบชายหาดนะครับเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวอะไรประมาณนั้นนะครับที่มีโครงกระดูกแบบนี้นะครับพอมองจาก Google เนี่ยยังไงมันจะขนลุกนะครับแล้วก็ทำให้เราสงสัยครับว่ามันคืออะไรในไลฟ์สดวันนั้นเนี่ยก็มีหลายคนบอกว่าอ๋อพี่อันนี้ไม่มีคนสร้างขึ้นมานะครับผมก็ได้ไปหาข้อมูลมาไงครับว่ามันเป็นยังไงผมก็ได้หาข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไอ้ชื่อก็คือชื่อเนี้ยมันเป็นภาษาฝรั่งเศสอะผมไม่กล้าอ่านให้ฟังเดี๋ยวอ่านผิดเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ Google อ่านให้ฟังนะครับเห็นไหมครับมันจะเขียนว่าภาษาฝรั่งเศสนะครับแปลว่างูทะเลนะครับแล้วลองฟังserpent d'océan โหออกเสียงยากมากเลยนะครับ serpent d'océan serpent d'océan ประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือภาษาฝรั่งเศสคือชื่อของเจ้าสิ่งนี้นะครับท่านผู้ชมเจ้าสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้นี่ครับไม่ใช่โครงกระดูกจริงๆนะครับตามข้อมูลที่หามาในวิกิพีเดียและตามเว็บไซต์ประเทศนอกต่างๆนะครับบอกว่ามันคือปฏิมากรรมโลหะขนาดยักษ์สร้างขึ้นในปี2012หรือว่าพ.ศ. 2555ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการศิลปะภาษาฝรั่งเศสอีกแล้วครับแป๊บนึงภาษาฝรั่งเศสนะครับ Histoire นะครับแปลว่าปรากน้ำนั่นเองนะครับนิทรรศการ Histoire นะครับผมออกเสียงยากมากเลยในงานนี้เขาก็ได้เชิญศิลปินจากต่างประเทศมาสร้างผลงานงานชิ้นนี้สร้างขึ้นโดยหวานหยางปิงศิลปินชาวจีนฝรั่งเศสผู้ซึ่งใช้สัญลักษณ์คร่าวๆของมังกรในตำนานของจีนในการออกแบบสัปปะหลาดศิลปะขนาดความยาว400ฟุตหรือประมาณ 121.92 เมตรโหยาวตั้ง120กว่าเมตรนะครับท่านผู้ชมมันยาวมากๆเลยครับสรุปว่าศิลปินที่เขาออกแบบเลยครับเขาตั้งใจออกแบบออกให้มันเป็นแบบโครงกระดูกแบบมังกรซะมากกว่าที่จะเป็นงูนะครับดูยังไงมันก็เป็นงูนะครับท่านผู้ชมสรุปแล้วนะครับสิ่งที่เราดูอยู่นี้นะครับเป็นปฏิมากรรมนะครับท่านผู้ชมนะฮะไม่ได้น่าลึกลับอะไรขนาดนั้นนะครับแต่นี่คือพิกัดลึกลับใช่ไหมเราก็ต้องมีข้อมูลอะไรที่มันดูลึกลับมาฝากกันแน่นอนนะครับเมื่อเราพูดถึงงูยักษ์เนี่ยเรามาดูงูยักษ์
ในโลกของเราที่มีหลักฐานว่ามันเคยมีจริงมาก่อนดีกว่านะครับเราต้องย้อนกลับไปนู่นเลยท่านผู้ชม60ล้านปีก่อนครับ60ล้านปีก่อนนะครับข่าวการค้นพบฟอสซิลงูยักษ์สายพันธุ์โบราณบริเวณเมืองถ่านหินทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโคลอมเบียได้รับความสนใจและตีพิมพ์ในสื่อต่างชาติจำนวนมากจากการค้นพบฟอสซิลส่วนกระดูกงูยักษ์นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ว่าเมื่อครั้งที่มันยังมีชีวิตอยู่ราว60ล้านปีก่อนเจ้างูตัวนี้มีขนาดความยาวประมาณ13เมตรน้ำหนักไม่ต่ำกว่า1ตันโดยที่งูสายพันธุ์นี้จะมีน้ำหนักมากสุดถึง2ตันและยาวมากได้ถึง15เมตรนักบรรพชีวินวิทยาได้ตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์ให้กับเจ้างูชนิดนี้ว่าไททันโอโบอาแซอานโฮนเอซิดโหออกเสียงผิดครับขออภัยเลยนะครับเดี๋ยวผมคืนแท็กให้หน้าจอนะครับชื่ออ่านยากมากแต่คำว่าไททันโอโบอาเนี่ยเพราะว่าท่านผู้ชมก็คงจะคุ้นหูกันดีสำหรับใครที่เรียนเรื่องโลกยุคไดโนเสาร์อะไรแบบนี้เล่นเกมเกี่ยวกับไดโนเสาร์เนี่ยคงจะเคยได้ยินชื่อนี้นะครับหัวหน้าทีมนักวิจัยเผยว่า งูยักษ์ดึกดำบรรพ์นี้มีความใกล้ชิดกับงูเหลือมในยุคปัจจุบันแต่น่าจะมีพฤติกรรมคล้ายกับงูอนาคอนดามากกว่านั่นคือการใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ำและสามารถเลื้อยคานบนบกได้อย่างคล่องแคล่วและพวกมันน่าจะกินจุพอสมควรซึ่งอาหารของมันอาจจะรวมไปถึงปลาขนาดใหญ่และจระเข้ก็ได้โอ้โหกินจระเข้ด้วยเหรอเนี่ยนี่คือข้อมูลของงูยักษ์นะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบกับอันนี้นะครับมันจะต้องแบบสั้นกว่าเยอะเลยอันนี้120กว่าเมตรนะครับแต่ที่เราค้นพบในโลกของเราที่เป็นฟอสซิลจริงๆนะครับเนี่ยมันก็มีฟอสซิลที่เราเทียบนะครับเห็นมั้ยด้านขวาเนี่ยคือฟอสซิลที่เราเจอนะครับด้านซ้ายสีขาวเนี่ยคืองูขนาดปัจจุบันนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะขนาดปัจจุบันเอามาเทียบกันเห็นมั้ยมันก็ไม่ได้ใหญ่เวอร์ขนาดนี้นะครับแต่ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นงานประติมากรรมนะครับที่สร้างขึ้นมานะครับในชีวิตจริงของเราเมื่อ60ล้านปีก่อนยังไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่มองจาก Google เนี่ยถ้าเกิดใครส่องจาก Google Earth มาอะไรแบบเนี้ยมาเห็นยังไงก็ต้องตกใจครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะชัดเจนมากเลยครับว่าเป็นโคกกระดูกอยู่ริมชายหาดแต่ว่าเราก็รู้แล้วว่ามันคืองานประติมากรรมแต่ใครจะไปรู้นะครับว่าในโลกของเรานะครับอาจจะมีเจ้าสิ่งนี้อยู่จริงๆก็ได้นะครับแต่เราอาจจะยังไม่ค้นพบไงท่านผู้ชมอาจจะเหลือน้อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นไงกันบ้างครับนี่คือพิกัดที่เรามาสืบค้นกันในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเนี่ยผมก็มีของแถมเล็กๆน้อยๆนะครับเราไปย้อนดูใน Google Earth Pro กันบ้างดีกว่านะครับแล้วมันจะมีความพิเศษให้ท่านผู้ชมดูนะท่านผู้ชมตัวนี้นะนี่ท่านผู้ชมลองย้อนเข้าไปดูในนี้นะครับมันจะมีเรื่องน่าตกใจอยู่นะครับผมพาไปดูก็คืออยู่ตรงนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมนี่คือภาพที่เราเห็นกันอยู่ในการปัจจุบันใช่ไหมถ้าผมลองย้อนไปนี้ปี2020ย้อนไปปีสักปี2005เห็นไหมท่านผู้ชมในปี2005เนี่ยมันดูคนลุกวักเลยนะครับมันดูเป็นงูงูนะครับแบบมองไม่เห็นโครงกระดูกเลยเห็นเหมือนงูกำลังจะเลื้อยขึ้นอ่ะถ้าเกิดในปี2015แล้วเราไม่เห็นภาพเนี้ยแล้วเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าใครก็คิดว่าเป็นงูยักษ์เนี่ยนะครับตัวนี้ทำไมย้อนไม่ได้นะครับปี2014นี่2012ยังไม่ได้สร้างนะครับตามข้อมูลที่ผมหามาถูกต้องนะครับ2011ยังไม่ได้สร้างนะครับพอนี่ปี2014เจ้าสิ่งนี้ถูกสร้างแล้วนะครับถูกต้องนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าภาพดู2014ก็ยังดูน่ากลัวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาภาพคืนนี้เอาภาพนี้ขึ้นเป็นหน้าปกนะท่านผู้ชมดูคอยดูนะคนจะเข้ามาเพราะว่าหน้าปกนี่แหละคอยดูนะมันน่ากลัวจริงนะท่านผู้ชมเรามาลองวัดขนาดกันท่านผู้ชมมันสามารถวัดขนาดได้โดยการใช้อันนี้นี่ดูซิว่ามัน120เมตรจริงไหมแล้วก็ใช้อันนี้นะครับจากหัวผมวัดได้100เมตรนะครับแต่ตามสเกลจริงเขาบอกว่าประมาณ120เมตรอาจจะเป็นส่วนงอที่ผมแบบงอไม่ตรงอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าความยาวที่วัดได้ก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงนะครับถ้าเกิดวัดแบบละเอียดจริงก็น่าจะได้120นะอันนี้เป็นการทดสอบนะครับว่าเออมันสามารถวัดได้จริงนะครับเดี๋ยวพอเป็นพิกัดอื่นจะได้เอาไปลองวัดบ้างนะครับถ้ามันใช้ได้จริงขนาดนี้นะนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้หวังว่าท่านผู้ชมจะชอบกันนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบคลิปแบบนี้ก็สนับสนุนง่ายโดยการกดไลค์กดแชร์ไปใน Facebook แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องเราด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดรับการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับท่านผู้ชมที่เห็นทุกคลิปในช่องเราเลยวันนี้ผมอะไรแคทเกมต้องขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้ากราบสวัสดีครับ